วิธีการคิดคอนเทนต์คิดยังไงให้เปิดตาลูกค้าให้เข้ามาอ่านได้ง่ายขึ้นคือรู้จักรู้ใจและรู้จริง mm hmm. คุณต้องรู้จักก่อนครับว่าลูกค้าของคุณคือใครมีครอบครัวหรืออยังพวกเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนเมื่อคุณรู้กลุ่มเป้าหมาย มันก็จะไปช่วยในการสื่อสารในการพัฒนาเรื่องคอนเทนต์นั่นเองคำว่ารู้ใจคือรู้ว่าเขาอยากจะอ่านอะไรรู้ว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรดังนั้นเนี่ยหลักการคิดคอนเทนต์ที่อยากจะทำให้ลูกค้าเขากดอ่านเขาหยุดดูเนี่ยวิธีการนะครับง่ายที่สุดเลยคือดูในกล่องข้อความเนี่ยแหละว่าเขาอยากจะรู้อะไร คำว่ารู้จริงครับเดี๋ยวพวกคุณจะได้รู้จริงครับว่าเวลาเราโพสต์ภาพเราเขียนแคปชั่นเราใช้แฮชแท็กเราควรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างมันถึงจะถูกใจตัวระบบ AI ของแต่ละแพลตฟอร์มนั่นเองสิ่งหนึ่งที่หนึ่งอยากจะบอกเพื่อนๆไว้ครับว่าเทคนิคการเปิดใจการเปิดตาให้ลูกค้าเขามองดูคอนเทนต์ของเราอ่ะมันคือการสื่อสารแบบมินิมอลเบาๆครับสื่อสารด้วยคีย์เวิร์ดสำคัญ แล้วสิ่งสำคัญของการเขียนคอนเทนต์นะครับให้ความสำคัญกับตัวสามบรรทัดแรกให้มากที่สุดเพราะลูกค้าเล่น Facebook ผ่านมือถือดังนั้นสามบรรทัดแรกต้องมัดใจลูกค้าให้ได้แล้วลูกค้าจะไม่ปัดนิ้วผ่านตัวคอนเทนต์ของคุณกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ